ธรรมกับโลกตอนอกุศลกรรมบท10อกุศลกรรมบท10สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่หน้าสวนมะม่วงของนายจุนทะกัมมาลบุตรใกล้เมืองปาวาครั้งนั้นแลนายจุนทะกัมมาลบุตรเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับครั้นแล้วถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งนายจุนทะกัมมาลบุตรกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพราหมณ์ชาวปัจฉาภูมิผู้ถือเต้าน้ำสวมพวงมาลัยสาลายบำเรอไฟลงน้ำเป็นวัดย่อมบัญญัติความสะอาดไว้ข้าพระองค์ชอบใจความสะอาดของพราหมณ์พวกนั้นดูก่อนจุนทะก็พวกพราหมณ์ชาวปัจฉาภูมิผู้ถือเต้าน้ำสวมพวงมาลัยสาลายบำเรอไฟลงน้ำเป็นวัดย่อมบัญญัติความสะอาดไว้อย่างไรเล่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประทานพระวโรกาสพวกพราหมณ์ชาวปัจฉาภูมิผู้ถือเต้าน้ำสวมพวงมาลัยสาหร่ายบำเรอไฟลงน้ำเป็นวัดย่อมชักชวนสาวกทั้งหลายอย่างนี้ว่ามาเถอท่านผู้เจริญท่านลุกขึ้นจากที่นอนแต่เช้าตรู่พึงจับต้องแผ่นดินถ้าไม่จับต้องแผ่นดินพึงจับต้องโคไม้สดถ้าไม่จับต้องโคไม้สดพึงจับต้องหญ้าเขียวถ้าไม่จับต้องหญ้าเขียวสดพึงบำเรอไฟถ้าไม่บำเรอไฟพึงประนมอัญชลีนอบน้อมพระอาทิตย์ถ้าไม่ประนมอัญชลีนอบน้อมพระอาทิตย์พึงลงน้ำสามครั้งทั้งเวลาเย็นเวลาเช้าดังนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพวกพราหมณ์ชาวปัจฉาภูมิผู้ถือเต้าน้ำสวมพวงมาลัยสาลายบำเรอไฟลงน้ำเป็นวัดย่อมบัญญัติความสะอาดอย่างนี้แลข้าพระองค์ชอบใจความสะอาดของพราหมณ์พวกนั้นดูก่อนจุนทะพวกพราหมณ์ชาวปัจฉาภูมิผู้ถือเต้าน้ำสวมพวงมาลัยสาลายบำเรอไฟลงน้ำเป็นวัดย่อมบัญญัติความสะอาดโดยประการอื่นส่วนความสะอาดในวินัยของพระอริยะย่อมมีโดยประการอื่นข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็ความสะอาดในวินัยของพระอริยะย่อมมีอย่างไรเล่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประทานภาวโลกาสความสะอาดในวินัยของพระอริยะมีอยู่ด้วยประการใดขอพระผู้มีพระภาคโปรดแสดงธรรมแก่ข้าพระองค์ด้วยประการนั้นเถิดดูก่อนจุนทะถ้าเช่นนั้นท่านจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวนายจุนทะกัมมาลบุตรทูลรับพระผู้มีพระภาคแล้วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่าดูก่อนจุนทะความไม่สะอาดทางกายมีสามอย่าง
ความไม่สะอาดทางวาจามี4อย่างความไม่สะอาดทางใจมี3อย่างดูก่อนจุนทะก็ความไม่สะอาดทางกายมี3อย่างอย่างไรเล่าดูก่อนจุนทะบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ปกติฆ่าสัตว์หยาบช้ามีมือชุ่มด้วยโลหิตตั้งอยู่ในการฆ่าและการทุบตีไม่มีความเอ็นดูในสัตว์มีชีวิต 1. เป็นผู้ถือเอาสิ่งของที่เขาไม่ได้ให้คือถือเอาวัตถุอันเป็นอุปกรณ์แก่ทรัพย์เครื่องปลื้มใจแห่งผู้อื่นของบุคคลอื่นซึ่งอยู่ในบ้านหรืออยู่ในป่าที่เจ้าของมิได้ให้ด้วยจิตเป็นขโมย 1. เป็นผู้ประพฤติผิดในกามคือเป็นผู้ถึงความประพฤติล่วงในสตรีที่มารดารักษาบิดารักษาพี่ชายน้องชายรักษาพี่สาวน้องสาวรักษาญาติรักษาธรรมรักษาสตรีมีสามีผู้มีอาชญาโดยรอบโดยที่สุดแม้สตรีผู้ที่บุรุษคล้องแล้วด้วยพวงมาลัย 1. ดูก่อนจุนทะความไม่สะอาดทางกายมี3อย่างอย่างนี้แลดูก่อนจุนทะความไม่สะอาดทางวาจามี4อย่างอย่างไรเล่าดูก่อนจุนทะบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ปกติพูดเท็จคือเขาอยู่ในสภาในบริษัทในถ้ำกลางญาติในถ้ำกลางเสนาหรือในถ้ำกลางราชสกุลถูกผู้อื่นนำไปเป็นพยานซักถามว่ามาเถิดบุรุษผู้เจริญท่านรู้สิ่งใดจงพูดสิ่งนั้นดังนี้บุคคลนั้นเมื่อไม่รู้กล่าวว่ารู้หรือเมื่อรู้กล่าวว่าไม่รู้เมื่อไม่เห็นกล่าวว่าเห็นหรือเมื่อเห็นกล่าวว่าไม่เห็นดังนี้เป็นผู้กล่าวเท็จทั้งรู้เพราะเหตุแห่งตนบ้างเพราะเหตุแห่งผู้อื่นบ้างหรือเพราะเหตุเห็นแก่อามิตรเล็กน้อยด้วยประการดังนี้ 1. เป็นผู้พูดส่อเสียดคือฟังข้างนี้แล้วไปบอกข้างโน้นเพื่อทำลายคนหมู่นี้หรือฟังข้างโน้นแล้วมาบอกข้างนี้เพื่อทำลายคนหมู่โน้นยุยงคนทั้งหลายผู้สามัคคีกันให้แตกกันหรือส่งเสริมชนทั้งหลายผู้แตกกันแล้วชอบความแยกกันจินดีความแยกกันเพลิดเพลินในความแยกกันกล่าวแต่คำที่ทำให้แยกกัน 1. เป็นผู้พูดคำหยาบคือกล่าววาจาที่หยาบคายกล้าแข็งทำให้ผู้อื่นข้องใจเดือดร้อนแก่ผู้อื่นใกล้ต่อความโกรธไม่เป็นไปเพื่อสมาธิ 1. เป็นผู้พูดเพ้อเจ้อคือกล่าวไม่ถูกการกล่าวไม่จริงกล่าวไม่อิงอัดไม่อิงธรรมไม่อิงวินัยกล่าววาจาไม่มีหลักฐานไม่มีที่อ้างไม่มีที่สุดไม่ประกอบด้วยประโยชน์โดยการไม่ควร 1. ดูก่อนจุนทะความไม่สะอาดทางวาจา
มีสี่อย่างอย่างนี้แลดูก่อนจุนทะความไม่สะอาดทางใจมีสามอย่างอย่างไรเล่าดูก่อนจุนทะบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้อยากได้ของผู้อื่นคืออยากได้วัตถุเป็นอุปกรณ์แก่ทรัพย์เป็นเครื่องปลื้มใจแห่งผู้อื่นของบุคคลอื่นว่าฉะไหนหนอวัตถุเป็นอุปกรณ์แก่ทรัพย์เครื่องปลื้มใจแห่งผู้อื่นพึงเป็นของเราดังนี้1เป็นผู้มีจิตปองร้ายคือมีความดำริในใจอันชั่วร้ายว่าสัตว์เหล่านี้จงถูกฆ่าจงถูกทำลายจงขาดศูนย์จงพินาศหรืออย่าได้เป็นแล้วดังนี้1เป็นผู้มีความเห็นผิดคือมีความเห็นวิปริตว่าทานที่บุคคลให้แล้วไม่มีผลการเส้นสวงไม่มีผลการบูชาไม่มีผลผลวิบากแห่งกรรมที่บุคคลทำดีทำชั่วไม่มีโลกนี้ไม่มีโลกหน้าไม่มีมารดาไม่มีบิดาไม่มีสัตว์ผู้เป็นอุปาติกะไม่มีสมณะพราหมณ์ผู้ดำเนินไปโดยชอบผู้ปฏิบัติชอบผู้ทำโลกนี้และโลกหน้าให้แจ้งชัดด้วยปัญญาอันยิ่งด้วยตนเองแล้วสอนผู้อื่นให้รู้ตามย่อมไม่มีในโลกดังนี้หนึ่งดูก่อนจุนทะความไม่สะอาดทางใจมีสามอย่างอย่างนี้แลดูก่อนจุนทะอากุศลกรรมบท10ประการนี้แลดูก่อนจุนทะบุคคลผู้ประกอบด้วยอากุศลกรรมบท10ประการนี้เมื่อลุกขึ้นจากที่นอนแต่เช้าตรู่ถึงแม้จับต้องแผ่นดินก็เป็นผู้ไม่สะอาดอยู่นั่นเองถึงแม้ไม่จับต้องแผ่นดินก็เป็นผู้ไม่สะอาดอยู่นั่นเองถึงแม้จับต้องโคไม่สดก็เป็นผู้ไม่สะอาดอยู่นั่นเองถึงแม้ไม่จับต้องโคไม่สดก็เป็นผู้ไม่สะอาดอยู่นั่นเองถึงแม้จับต้องหญ้าอันเขียวสดก็เป็นผู้ไม่สะอาดอยู่นั่นเองถึงแม้ไม่จับต้องหญ้าอันเขียวสดก็เป็นผู้ไม่สะอาดอยู่นั่นเองถึงแม้จะบำเรอไฟก็เป็นผู้ไม่สะอาดอยู่นั่นเองถึงแม้จะไม่บำเรอไฟก็เป็นผู้ไม่สะอาดอยู่นั่นเองถึงแม้เป็นผู้ประนมอัญชลีนอบน้อมพระอาทิตย์ก็เป็นผู้ไม่สะอาดอยู่นั่นเองถึงแม้จะเป็นผู้ไม่ประนมอัญชลีนอบน้อมพระอาทิตย์ก็เป็นผู้ไม่สะอาดอยู่นั่นเองถึงแม้จะลงน้ำสามครั้งทั้งเวลาเย็นเวลาเช้าก็เป็นผู้ไม่สะอาดอยู่นั่นเองถึงแม้จะไม่ลงน้ำสามครั้งทั้งเวลาเย็นเวลาเช้าก็เป็นผู้ไม่สะอาดอยู่นั่นเองข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะว่าอกุศลกรรมบท10ประการนี้เป็นความไม่สะอาดด้วยเป็นตัวกระทําไม่สะอาดด้วยดูก่อนจุนทะก็เพราะเหตุแห่งการประกอบด้วยอกุศลกรรมบท10ประการนี้นรกจึงปรากฏกำเนิดเดรัจฉานจึงปรากฏเปรตวิสัยจึงปรากฏหรือว่า
ทุกขติอย่างใดอย่างหนึ่งแม้อื่นจึงมีพระไตรปิฎกฉบับหลวงเล่มที่24สุตันตปิฎกอังคุตระนิกายทัสกนิบาตหน้าที่238ถึง242ข้อที่165จ้ะหลังจากที่เราได้ฟังเรื่องของอกุศลกรรมบถ10ประการก็คือกรรมบถหมายถึงการกระทำนั่นแหละอกุศลที่มี10ข้อซึ่งโดยปกติทั่วๆไปเราก็จะได้คำว่าศีล5ศีล8ใช่ไหมคราวนี้เราลองมาดูว่าความบริสุทธิ์สะอาดหรือความไม่บริสุทธิ์สะอาดหรือคมจรรย์คือสิ่งที่พระองค์ตรัสสมัยก่อนนั้นนะเป็นยังไงมันก็มีเหตุที่สมัยก่อนไม่ได้ว่าทุกคนน่ะจะเข้าใจว่าบริสุทธิ์เป็นยังไงหรือไม่บริสุทธิ์เป็นอย่างไรอย่างพราหมณ์ท่านนี้ก็เป็นที่รู้จักไม่ใช่อยู่ๆจะถามได้เลยเหมือนครั้งพุทธกาลเหมือนกับการเผยแผ่เนี่ยเหมือนพระองค์ไปไหนก็มีการพูดคุยกันเหมือนบางทีเจอนักบวชด้วยกันพระองค์ก็จะเข้าไปทักทายถามหาไม่ใช่ว่าอยู่ๆเข้ามาหาเรามีที่มีการถามตอบมันก็ทำให้เรามีความเข้าใจรายละเอียดมากขึ้นอย่างในเรื่องของอกุศลกรรมบถ10ข้อเนี่ยพระองค์ก็จะแยกหมวดหมู่อย่าง3ข้อจะสังเกตว่าเป็นสิ่งที่เรามองเห็นได้เลย1พระองค์จะตัดในเรื่องของกายเนี่ยจะมีอยู่3อย่างวาจามี4อย่างแล้วใจมีอีก3อย่างรวมแล้ว10อย่างหรือ10ข้อเช่นที่บอกว่าพระองค์จะพูดในสิ่งที่มองเห็นก่อนเช่นความไม่สะอาดทางกายนั่นก็คือทางกายอันดับแรกที่เรามองเห็นที่หยาบที่สุดเราจะสังเกตว่าฆ่าสัตว์แม้เท่ากับศีลข้อที่1เลยมั้ยฆ่าสัตว์แล้วไม่ใช่ฆ่าสัตว์เนี่ยก็จะมีการทุบตีอีกนะไม่ใช่มีแค่ฆ่าอย่างเดียวมีรายละเอียดเพิ่มแล้วบางครั้งเราแบบทุบตีบางทีมีการปาก้อนหินแต่ในนี้ในบางพระสูตรก็จะมีอธิบายถึงการฟ้างปาด้วยแต่ในอันนี้ก็ถือว่าก็พอสมควรนะก็จะสังเกตได้ไม่ยากที่เรามองเห็นนี่ก็จัดอยู่ในประเภทของศีลก็คือเราบกพร่องในศีลหรือขาดการสำรวมระวังอันที่หนึ่งเรามองเห็นเลยเนี่ยฆ่าสัตว์ทุบตีทำร้ายปลานี่พออันที่สองก็จะสังเกตว่ามองเห็นอีกเหมือนกันคือถือเอาสิ่งที่หยิบฉวยของหรือเอาของที่เจ้าของเขาไม่อนุญาตที่เราบอกลักทรัพย์ใช่ไหมนี่ปกติเราก็คิดว่าต้องจ้องรับทรัพย์นี้จริงๆแล้วแม้แต่ของที่เราไม่รู้ว่าใครเป็นเจ้าของเนี่ยเราก็ไม่ควรจะหยิบจะฉวยเอามาโดยไม่รู้อะที่อันเนี้ยของอยู่ตามป่าตามเขาเราก็ไม่รู้ว่ามีเจ้าของหรือไม่มีนี่คือรายละเอียดสามารถมองเห็นได้เลยบางคนหลายๆคนเนี่ยไม่ได้ตั้งใจแต่มันมีผลของนั้นสูญหายย้ายที่เคลื่อนที่นี่ก็จัดอยู่ในประเภทหยิบฉวยเหมือนกันอันความละเอียดสิ่งเหล่านี้เราก็ต้องหมั่นสำรวจและอย่างอีกข้อนึงในเรื่องของกายนะคือประพฤติผิดในกามหรือในเรื่องของหญิงของชายจะสังเกตว่ารายละเอียดมากนะตั้งแ
แม่ก็มามองไว้ไม่ว่าหญิงหรือชายคือถ้าล่วงละเมิดต่อบุคคลที่เขาดูแลรักษาแม่ก็ว่ามันก็บกพร่องนะเนี่ยมารดารักษาบิดารักษาพี่ชายน้องชายหรือพี่สาวน้องสาวหรือญาติรักษาหรือธรรมรักษาก็คือธรรมดาที่เขาดูแลตัวเองอยู่เราก็ไม่ควรละเมิดหมายถึงว่าเขาไม่ได้ยินดีไม่ได้ยินยอมพร้อมใจก็ไม่ควรจะล่อลวงหรือเป็นไปเพื่อเขาเรียกอำนาจของความอำนาจของกามถ้าเราได้ฟังพระสูตรไปเมื่อไม่นานจะเห็นว่าพวกนี้อยู่ในอำนาจที่ถ้าเราไม่มีสติกามเนี่ยเมื่อมันทำงานมันก็จะมีพวกนี้เข้าไปนะเพราะมันมีการฆ่ามีการลักมีการเบียดเบียนในเรื่องหญิงชายหรือแข็งแรงกว่าหรือด้วยอำนาจที่มันติตึกนึกคิดไปนะพวกนี้มันก็อยู่ในอำนาจของเขาเรียกอำนาจของกามอำนาจของความหลงทำให้เราคิดเองเองแล้วเบียดเบียนโดยบอกว่ากรรมคือเจตนามีหลายๆคนที่ได้ยินเยอะมากไม่เจตนาแต่มันมีผลให้เกิดการตายเกิดขึ้นทรัพย์สินเสียหายหรือหญิงชายที่มีการบกพร่องในตัวนี้คือข่มเหงล่อลวงโกหกเอามาให้ได้ซึ่งผลประโยชน์ของตัวเองล้วนมันก็อยู่ในเรื่องของศีลหรือการบกพร่องในศีลหรือขาดการสำรวมกายวาจาใจอันนี้แค่กายนะทำให้เรื่องราวมากมายในการที่เราได้รู้มันจะทำให้เราเพียรระมัดระวังนี่คือ3ข้อแรกกายนี่ไปแล้วนะคราวนี้เรามาว่ากันเรื่องวาจาลูกจะเห็นว่าวาจาเนี่ยค่อนข้างจะมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะขึ้นมาอีกนะอย่างพูดโกหกไม่ใช่พูดแค่โกหกแบบเราพูดโกหกอย่างนี้จะสังเกตรายละเอียดแม้แต่ได้อยู่ในสภาก็คือในที่ที่เราอยู่กันหลายๆคนหรือเรียกว่าบริษัทแล้วแต่จะเรียกแล้วกันลูกหมู่ท่ามกลางญาติท่ามกลางคนทำงานหรือราชสกุลหรือพาเรามาเป็นพยานในบางครั้งเรารู้บ้างไม่รู้บ้างแล้วก็พูดเจตนาตามที่เรานึกคิดแต่ถ้ามันมีผลเนี่ยก็ให้กลับมาสังเกตหนึ่งพูดโกหกคำหยาบเพ้อเจ้อโปรยประโยชน์พูดยุยงส่อเสียดรายละเอียดมันจะเพิ่มขึ้นมาที่รายละเอียดเพิ่มขึ้นมาสิ่งที่เราได้นั่นคืออ๋อแบบนี้ก็ใช่เหรอแบบนี้ก็ใช่โอ้พูดไม่อิงอัดคือมันไม่มีเนื้อหาอะไรนะแต่เราก็พูดไม่อิงธรรมคือพูดตามที่เรานึกคิดนั่นแหละมันเลยทำให้เราทั่วๆไปอ่ะการที่เราไม่ได้ยินได้ฟังมันจะทำให้เราเพลินในตัวนึกคิดถ้าเราสังเกตนะทั่วๆไปตั้งแต่เราเรียนหนังสือหรืออะไรแล้วก็เป็นแบบนี้ถ้าเราไม่เคยได้ยินได้ฟังในสิ่งที่พระพุทธองค์ตรัสไว้นะไอ้อย่างนี้ไม่ควรพูดแต่ถามว่าพระองค์ก็ไม่ได้บอกว่าไม่ควรนะแต่พระองค์พูดถึงความบริสุทธิ์ว่าอย่างนี้คือความไม่บริสุทธิ์ความไม่สะอาดแล้วก็ไม่ได้บอกว่าอะไรคือไม่ได้บังคับใครแต่พูดถึงว่าความบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์เนี่ยแตกต่างกันยังไงอันนี้ก็เป็นเรื่องของวาจานะคราวนี้เรามาดูเรื่องของใจปกติทั่วไปเราจะสังเกตว่าถ้าเราคิดเราก็จะคิดว่ามันเรื่องของฉันใช่ไหมแต่ถ้าเรามาอ่านในสิ่งที่พระพุทธองค์ตรัสเราก็จะสังเกตว่าแม้เราเพียงอยากจะได้อะแล้วเกิดความทุรนทุรายแค่คิดก็เป็นมลทินหรือความไม่สะอาดเกิดขึ้นแล้วนะเนี่ยเขาเรียกว่าการคิดเบียดเบียนในการที่อยากได้ทรัพย์ของผู้อื่นมาเป็นทรัพย์ของเราคิดนะนี่คิดนะเขาเรียกว่าความไม่สะอาดทางใจ
แค่คิดนะความไม่สะอาดเกิดขึ้นแล้วนะแม้เราบอกโอ้เราอยากเราขายของเราจะต้องไปขยายทำดีเป็นเรื่องที่ดีแต่ถ้าเกิดการที่จะไปเหมือนกับจะไปเบียดเบียนที่จะไปแข่งอ่ะจะไปแข่งเขาให้เราชนะเขาหรืออะไรก็ให้มาดูนะว่าถ้ามันเกิดการทุรนทุรายการร้อนเขาเรียกว่าการร้อนรุ่มเมื่อไหร่เมื่อนั้นต้องกลับมาในเรื่องของการดูว่านี่เราเกิดการเบียดเบียนในใจขึ้นแล้วนะแล้วเราจะสังเกตเลยว่ามันไม่มีความสงบข้างในเราต้องหมั่นสังเกตนะเวลาที่เราได้ฟังพระสูตรไปแล้วเราก็ต้องหมั่นมาสังเกตนี่ในเรื่องของการคิดเบียดเบียนนะนี่เบียดเบียนในเรื่องของทรัพย์สินต่อมามีอีกเบียดเบียนทางความรู้สึกในเรื่องของการพยาบาทการปองร้ายการคิดอยากทำร้ายอยากจะที่เขาไม่ได้ดั่งใจเราแล้วเราคิดมันต้องให้แบบให้ตายกันไปข้างเลยนี่ก็มีอีกตัวหนึ่งเบียดเบียนทางใจในเรื่องทรัพย์เบียดเบียนทางเขาเรียกว่าทรัพย์แล้วก็มาในเรื่องของร่างกายหรือคิดทำลายล้างให้มันลาภพนาสูญไปนี่ก็เรื่องของความก็เรียกความคิดอันความคิดที่ไม่ดีอ่ะหรือความคิดชั่วร้ายสาปแช่งเนี่ยก็ใช่นะแล้วก็อันสุดท้ายเนี่ยถ้าบางครั้งในข้อสุดท้ายบางครั้งก็จะใช้คำพูดว่าอวิชชาหรือมีความเห็นก็เรียกอวิชชาครอบงำหรือเป็นมิจฉาทิฏฐิหรือความเห็นที่ผิดนะเราจะได้ยินบ่อยไหมทำดีไม่ได้ดีเป็นความเห็นที่ผิดนะการเส้นสวงการบูชาวิบากผลแห่งกรรมกันโลกนี้ไม่มีโลกหน้าไม่มีมารดาบิดาสัตว์ที่เป็นอุปปาติกะไม่มีนั่นก็คือเป็นความเห็นของผู้ที่ไม่ได้ยินได้ฟังในสิ่งที่พระองค์ตรัสว่าความบริสุทธิ์กับความไม่บริสุทธิ์เนี่ยแตกต่างกันยังไงที่เอาพระสูตรอกุศลกรรมบท10เนี่ยมาให้ดูหรือมาให้ฟังเนี่ยเพื่อให้เราอ่ะมันไปสังเกตไม่ได้หมายความว่าจะต้องเชื่อไปซะทั้งหมดนะมันไปสังเกตว่ามันมีความเห็นสุดโต่งไปแบบเนี้ยมันมีผลร้ายอะไรกับเราแต่ถ้าเราไม่รู้เราจะแยกไม่ได้ว่าโอ้อันเนี้ยคือความไม่บริสุทธิ์มันเป็นแบบนี้นะแล้วถ้าเราคิดแบบนี้มันเป็นความเห็นที่ผิดเพราะอะไรถ้าเราสังเกตถ้าเรามีความเห็นว่าวิบากกรรมไม่มีเราก็จะทำตามกรรมกรรมแปลว่าการกระทำเราก็จะทำตามที่เราพอใจอ่ะถ้าเราก็จะบอกว่าอันเนี้ยมันจะต้องเป็นจะต้องเป็นอย่างที่เราคิดอย่างเนี้ยถึงจะใช่อย่างนี้ไม่ใช่มันก็จะเกิดสองฝ่ายที่เกิดการทะเลาะกันเพราะมันมาจากความเห็นที่สุดโต่งไปข้างใดข้างหนึ่งพอเราฟังมากๆเราเริ่มสังเกตเราก็จะรู้สึกได้ว่าโอ้ใจนี่มีผลกับเรามากนะถ้าเรามีความอยากเรายังไม่ได้ลงมือเลยนะความทุรนทุรายก็เกิดขึ้นเรายังไม่ได้ลงมือที่จะทำร้ายเลยแค่คิดสาปแช่งอยากให้มันตายอยากให้มันพินาศนี่เราเริ่มวางแผนพอเรามาเรื่องใจถ้าเราไม่เชื่อในเรื่องการทำทานหรือการมีหลายๆคนบอกบูชาแบบนี้บูชาสูงสุดก็คือการเพียรละบาปอกุศลแต่บูชาทั่วๆไปขึ้นชื่อว่าการให้มีผลของวิบากวิบากหมายถึงผลของการกระทำคือเชื่อผลของการกระทำแต่บางคนถ้าไม่มีการได้ยินได้ฟังเลยก็จะสังเกตว่าเขาก็จะทำตามที่เขาคิดมันจะไหลลงที่ต่ำมากกว่าอันนี้การที่เราเนี่ยฟังบ่อยๆฟังซ้ำๆแล้วมันสังเกตเราก็จะรู้แล้วอ๋อสิ่งที่พระองค์ตรัสนั้นคือจริงๆก็คือต้องบอกว่าผู้มีปัญญายังไงฟังมากที่บอกว่าสุตะพอฟังมากแล้วแต่กับ
เอามาพิจารณาไม่ใช่ฟังแล้วจำไม่ใช่ว่าไปทะเลาะกับใครนะต้องเอามาพิจารณาว่าความบริสุทธิ์หรือความไม่บริสุทธิ์คือลักษณะอย่างนี้แล้วเรามาดูที่พระองค์ตัดกับท่านจุนทะที่บอกว่าถึงแม้ว่าคนคนนี้ทำเหตุแบบนี้อะถึงแม้เขาจะอาบน้ำหรือว่าจะเอามือลูบแผ่นดินหรือเขาจะสังเกตเด็กๆนะเคยเห็นไหมว่าบางทีมือสกปรกอ่ะเราก็จะไปขยี้กับต้นไม้เล็กๆอ่ะให้มือสะอาดเด็กๆนะเด็กๆสมัยก่อนเด็กๆอาจารย์ก็เป็นนะหญ้าเนี่ยมันขึ้นๆบางทีไปจับโคนจับอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์ก็เอามืออ่ะไปถูๆกับหญ้าให้มือสะอาดเวลาอาจารย์มาอ่านอันนี้อาจารย์โอ้เลยเข้าใจอกเราก็เข้าใจว่าความสะอาดนะแล้วสมัยก่อนเนี่ยการที่ไม่ได้ยินได้ฟังธรรมของพระพุทธองค์การที่เขาจะคิดอย่างนี้มันก็คงจะไม่ใช่เรื่องแปลกแต่พอเรามาฟังธรรมของพระพุทธองค์เราก็จะเข้าใจได้มากขึ้นอ๋อถึงแม้เราจะทำนี้มันสะอาดได้แค่ภายนอกที่เรามองเห็นแต่มันไม่ได้สะอาดภายในหรือบางคนนะบอกเราบอกว่าสกปรกใช่ไหมลงไปอาบน้ำในแม่น้ำสามเวลาเลยเอามือประนมนอบน้อมพระอาทิตย์เราเคยเห็นไหมเราจะสังเกตนะสมัยเด็กๆอ่ะเวลาไปวัดเราจะเห็นคนนะตื่นนอนมาไหว้พระอาทิตย์เนี่ยมีนะแต่เพียงแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีเพราะว่าศรัทธาของคนเรามันเริ่มมันมีอย่างอื่นเป็นที่พึ่งเดี๋ยวนี้ไปพึ่ง iPad นะเพราะมีความรู้เยอะ YouTube อย่างเงี้ยใช่ไหมสมัยก่อนมันไม่มีพวกนี้เมื่อไม่มีพวกนี้ทุกคนก็จะมองหาที่พึ่งธรรมชาติของจิตที่ไม่ได้ยินได้ฟังธรรมพระพุทธองค์จะแสวงหาที่พึ่งเป็นเรื่องของเขาเรียกสัตว์ที่ไม่มีวิชาเราถ้ายังไม่รู้ธรรมของพระพุทธองค์นะก็เป็นสัตว์หมายถึงผู้ที่มีฉันทาราคะคือมีความยินดีพอใจในการคุ้นคิดคำหนึ่งถึงสิ่งที่น่ารักน่าใคร่น่าพอใจน่าปรารถนามันจะเพลินตัวนึกคิดแล้วก็ทะยานไปแล้วก็คิดว่าต้องเป็นอย่างนี้ถึงจะใช่แต่เรามาฟังธรรมของพระองค์เนี่ยเราจะรู้คือฟังแล้วเราก็ต้องพิจารณาด้วยนะว่าโอ้ถ้าเราทำแบบเนี้ยโอ้ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ผิดสามีภรรยาชาวบ้านนะพูดโกหกพูดหยาบคายเพ้อเจ้อปวยประโยชน์ยุยงให้พวกทะเลาะกันและถ้าเรามีจิตคิดเบียดเบียนอยากได้ทรัพย์คิดอยากทำลายล้างแล้วก็มีความหลงผิดในการทำดีไม่ได้ดีทำชั่วไม่มีเนี่ยโลกนี้มันทุกข์คือหมกมุ่นกับความคิดของตัวเองอันนี้พวกนี้อวิชชา10ตัวที่ไปคืออะไรเดิมทีมันก็ไม่มีนะแต่ถ้าเธอทำ10ข้อเนี่ยนรกปรากฏกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยหรือทุกขติเป็นที่ไปคือตั้งแต่ปัจจุบันเลยนี่ก็คือมูลเหตุของการที่ไปอบายเดี๋ยวข้างหน้านะลูกนะเดี๋ยวอาจารย์จะมาพูดถึงมูลเหตุของไปเป็นมนุษย์เทวดาก็คือกุศลแต่อันนี้เอาคือเพราะที่โยงมาเพราะว่ามันมีในเรื่องของกามมีในเรื่องของตัณหามันอยู่ในเค้าเรียกว่าหมวดข้อธรรมที่ใกล้เคียงกันแล้วพอเราฟังบ่อยๆเราก็จะจับประเด็นได้อ่ะเดี๋ยวเราไปเจอกันในช่วงไลฟ์สดนะกราบสวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านนะคะก็เจอกันอีกแล้วนะคะในวันพฤหัสนะคะในรายการธรรมกับโลกนะคะในช่วงสนทนาไลฟ์สดกันนะคะต่อยอดจากพระสูตรเนาะที่เราฟังกันไปแล้วนะคะรวมถึงคำอธิบายของคุณแม่ด้วยนะคะในเรื่องอกุศลกรรมบท10นะคะเป็นอย่างไรบ้างนะคะว่าหลังจากฟังพระสูตรกันไปแล้วมีความรู้สึกมีความเห็นอย่างไรบ้างหรือท่านมีความเห็นอย่างไรและยังไม่มั่นใจว่าเอ๊ะถ้าได้ทำแบบเนี้ยมันเป็นกุศลหรือเปล่ามันเป็นอกุศลหรือเปล่านะคะถ้ายังสงสัยนะคะส่งคำถามมาได้นะคะเพื่อแชร์ความรู้ความคิดเห็นต่างๆให้เพื่อนร่วมฟังไลฟ์เรารวมถึงท่านผู้ที่ได้มีโอกาสในภายหลังได้มาฟังไลฟ์สดเทปนี้ด้วยนะคะยังไงนะคะก่อนอื่นเนาะอยากจะขอให้ทุกท่านนะคะช่วยกดไลค์นะคะกดแชร์นะคะไปถึงบุคคลกลุ่มที่
เขามีความสนใจทางธรรมหรือคิดว่าหัวข้อนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับเขาอย่าลืมส่งแชร์ไปถึงเพื่อนของท่านด้วยยังไงก็ฝากติดตามกับรายการอย่างต่อเนื่องนะคะจนกว่าจะถึงเวลาที่ปิดรายการกันเลยทีเดียวเนาะตอนนี้นะคะมาพบกับอาจารย์เซนเพนกันดีกว่านะคะคุณแม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านค่ะนะคะคุณแม่วันนี้เนาะก็พูดถึงอากุศลกรรมบถมาในเรื่องของกายวาจาและใจแล้วก็แบ่งรายละเอียดออกเป็นรวมกันได้10ข้อนะคะก็แฟนคลับของคุณแม่นะคะก็ทักทายกันเข้ามากราบสาธุเข้ามากับคุณแม่นะคะอยู่ร่วมเป็นกำลังใจคุณแม่ตลอดเวลาเลยนะคะเนี่ยสาธุทุกคนเลยนะลูกนะ อยู่กันหลายท่านทีเดียวนะคะวันนี้ก็มีเจ๊แดงนะคะแต่ท่านหลายท่านใดที่อยู่ไม่ได้เอ่ยนามต้องขออภัยด้วยนะคะยังไงก็คืออาจจะมีการหลงหูหลงตาไปก็ขออภัยด้วยนะคะ คุณชนานะคะคุณท่านจตุกรนะคะคุณพันนีนะคะสาธุทุกคนเลยนะคะคุณพิมพ์คุณจัญญานะคะคุณบุญชูคุณมิ้นนะคะคุณทวีนะคะกราบอนุโมทนาเข้ามานะคะคุณณัฐพัฒน์นะคะคุณอนัตตานะคะคุณติ๋มคุณชีเรนูคุณเสาวยุทธนะคะก็กราบสาธุนะคะคุณชีนิพาพรคุณเจี๊ยบนะคะคุณรัศมีพรคุณฟูนะคะคุณวานิดาคุณนงรักนะคะคุณธัญญานะคะคุณกมลพรค่ะหลายๆท่านที่เอ่ยนามเนี่ยนะคะเป็นทุกท่านที่กราบสาธุเข้ามาน่าจะกำลังฟังรายการมาตลอดเลยคือได้ฟังมาในตลอดตั้งแต่เริ่มรายการอยู่แล้วนะคะสาธุทุกคนเลยนะลูกนะค่ะมีคุณทองนะคุณพิพัฒน์คุณชีศิลป์ศรีคุณชีนะคะน่าจะเป็นคุณชีศรีสวัสดิ์นะคะคุณภักกพรนะคะคุณวิภาพรนะคะคุณอุทิศคุณพันทิพย์นะคะคุณธัญญานะคะก็กราบสาธุกับทุกท่านเลยนะคะนะว่าด้วยเรื่องกุศลกุศลกรรมบถพอเราจะได้ยินคําว่ากุศลกรรมบถแต่ครั้งนี้เนี่ยมาในชื่อของคําว่าอกุศลนะคะทุกท่านฟังดีๆก่อนเป็นอกุศลนะนะคืออกุศลก็แบ่งเป็น4หมวด3หมวด10ข้อย่อยใช่ค่ะแบบนี้คือกลายเป็นว่าจริงๆแล้วบางเรื่องเนี่ยลูกก็ได้เพิ่งทราบตอนที่ฟังพระสูตรนะคะแล้วก็อ่านพระสูตรไปพร้อมๆกับฟังรายการนี้ด้วยนะคะก็แอบตกใจนะคะแอบตกใจมากเหมือนกันว่าเอ๊ะการกระทำแบบนี้นี่เราถือเป็นคือผิดเรื่องกายเนี่ยเราจะมักจะรู้มันมักกายเนี่ย3ข้อมองเห็นแล้วก็มันก็อยู่ในศีล5ด้วยใช่ค่ะแต่คือถามนิดนึงคำลูกไม่มั่นใจคำนี้ค่ะบุรุษคล้องบุรุษสตรีผู้ที่ถูกบุรุษคล้องแล้วด้วยพวงมาลัยคืออะไรเหรอคะอ๋อเหมือนกันมั่นหมายอะลูกอ๋อเป็นการแบบจองมั่นหมายสัญญาไว้ประมาณนั้นก็เหมือนกับมีการแสดงตัวแสดงตนซึ่งกันและกันก็แสดงว่าใครเนี่ยคิดว่าเอ้าเขายังไม่ได้แต่งกันก็ถ้ามันยังไม่ได้ตกลงที่แต่ยกเลิกสัญญานั้นแล้วเราไปแบบไปทำผิดประเพณีมันก็ถือเหมือนกับเราเอาเจ้าของเอาไปเอาของที่เจ้าของเขาไม่ได้อนุญาตนะไอ้สมมติอย่างนี้ก่อนค่ะกรณีอย่างมั่นหมายเรารู้ก่อนแต่งงานเนี่ยเราทราบใช่แต่ในเรื่องของการคล้องพวงมาลัยคล้องข้อมือเนี่ยหมายถึงการมันอาจจะไม่ใช่การมั่นหมายโดยแบบโดยมั่นหมายจริงๆหรือเปล่าแต่ว่าสมัยก่อนมันก็มีการจองการใส่เหมือนกับว่ามันก็มีการจองด้วยของที่ขณะนั้นมันมีอะไรที่เป็นของที่เขามีความเชื่อเป็นของแทนใจหรือเปล่าใช่เป็นของไม่ใช่การมั่นละแต่เป็นอาจจะเป็นเรื่องของแทนใจมั่นแทนใจกันคือบางทีเนี่ยเขาก็ให้ของอันนี้เป็นสัญลักษณ์ของการเป็นเจ้าข้าวเจ้าของเป็นขั้นตอนการมั่นใช่สมมติว่ามันยังไม่มั่นยังไม่แต่งแต่เราเรียกแต่มันถูกเรียกว่าแฟนล่ะคือถ้ามันเปิดเผยมันก็ถือว่ามีเจ้าของอะก็คือเปิดเผยแล้วใช่ถ้ามันเป็นที่ที่คนเห็นอย่างนั้นเป็นที่เปิดเผยใช่แล้วถ้าเกิดคนคนนั้นแบบว่าเป็นแฟนแบบถูกเก็บงำงั้นแสดงว่าไม่ใช่สิคะอันนั้นมันก็เป็นเรื่องของอะไรเมื่อไม่ได้เปิดเผยมันก็เป็นเรื่องที่ยากเหมือนกันก็ต้องพิจารณากันเป็นอะไรอะเป็นเคสไปเนาะแสดงว่าสินข้อนี้เนี่ย
ทุกข้อมีรายละเอียดซึ่งแม่มามองว่าคนไม่ค่อยรู้จักอกุศลกรรมบท10หรือกุศลกรรมบท10พอแม่พูดถึงว่าเนี่ยเธอเขาเรียกว่าอกุศลเพราะว่าโยคีก็จะมาถามในเรื่องที่บอกว่าเอ๊ะอาจารย์อย่างเนี้ยมันจะผิดด้วยเหรอคะก็คือเหมือนกับว่าเขาจะชอบตกปลาเขาจะชอบตกปลาเขาตกมาแล้วเนี่ยเขาก็บอกว่าก็เอามากินเลี้ยงกันอะไรกันนึงเขาก็มันก็ธรรมดาเขาก็ไม่รู้สึกว่ามันบาปอะไรแต่พอมาปฏิบัติเขารู้สึกมันขัดแย้งกับชีวิตเขาแม่ก็เลยบอกว่าถ้าโดยอาชีพเธอเป็นคนที่เป็นชาวนาไหมเธอเป็นคนที่ค้าขายพวกนี้ไหมแต่อันนี้เธอทำเพราะอะไรก็มันเหมือนเป็นวันหยุดก็จะชอบเป็นความสนุกเป็นความเพลิดเพลินแต่มันดันเป็นความเพลิดเพลินที่มันพอมันมีความเพลิดเพลินความยินดีลึกลงไปแล้วเนี่ยมันดันไปประกอบกับการไม่ใช่กรรมอาชีพไม่ได้ทำด้วยคำว่าจำเป็นนะอาชีพเวลามันทำในอาชีพเนี่ยมันไม่ได้เรื่องมีความยินดีพอใจถูกไหมคะบางทีมันก็ไม่ใช่เรื่องความยินดีพอใจแต่มันก็รับผลอยู่เพราะมันคือการเบียดเบียนแต่อันนี้มันคือจิตที่ยินดีในการความสนุกในกามกามมันยินดีในการเบียดเบียนเป็นการทำร้ายเพราะจริงๆแล้วอ่ะเขาไปซื้อของมากินก็ได้แต่มันไม่สนุกอันนี้ก็กลายเป็นว่าจริงๆแล้วมันเป็นความเพลิดเพลินถูกต้องเป็นเหมือนกิจกรรมความใส่ใหญ่ที่กินสัตว์เล็กไงแล้วก็ไม่ได้คิดว่ามันเป็นเรื่องของการเบียดเบียนนะที่มาปฏิบัติเพราะว่าเขามีปัญหาเรื่องปวดหัวแบบปวดหัวจนกระทั่งเขาต้องกินยาจนทุกวันนี้หมอเขาต้องไปฉีดยาจนคือเอกชนจนหมอบอกว่าถ้ามากไปกว่านี้หมอก็ต้องให้เซ็นอะคือมันมากเกินแล้วคือไปทุกครั้งหมอก็ตอนแรกสมัยก่อนก็กินยาแล้วเขาก็พอมาปฏิบัติพอมาปฏิบัติเนี่ยเขาก็เห็นในเรื่องของเขาเห็นเรื่องปลาแต่เขาไม่เคยคิดว่ามันบาปแม่ก็เลยบอกว่าถ้าเรายังยินดีพอใจในการเบียดเบียนผู้อื่นสัตว์อื่นที่ด้อยกว่าเราตราบนั้นจิตเนี้ยเป็นการเขาเรียกว่าเป็นจิตที่มีความหลงสูงแต่ถ้าลูกอ่ะหิวแล้วลูกต้องทำกับข้าวไปตลาดไปซื้อมาเนี่ยมันก็คือคนทั่วไปที่เขาใช้ชีวิตมาดึกดำบรรพ์แล้วมันไม่ใช่หลายยุคหลายสมัยแต่พฤติกรรมของลูกเนี่ยมันเป็นเหมือนกับว่าเขามีบ่อมีที่ว่างั้นเถอะขุดบ่อแล้วก็เลี้ยงปลาตอนแรกมันก็เลี้ยงด้วยความชอบอะไรเงี้ยแต่ต่อมาตัวใหญ่น่ากินแล้วมันก็ทำให้เกิดมีการพัฒนาเพื่อนฝูงมาก็ไปตกมากินมาอะไรกลายเป็นกิจกรรมความบันเทิงไปเนาะมันก็คือมันเป็นข้อควรระวังในเชิงของการที่อันนี้ก็ไม่นะก็อยู่ในเรื่องของอกุศลกรรมบทในเรื่องของขานกายใช่แต่เขาก็ทำทานตรงไหนเขาก็เลี้ยงเพื่อนคือเหมือนกับว่าบุญเขาก็ได้ตรงที่ว่าเขาได้เขาก็ถามว่าแล้วอย่างเงี้ยเขาได้บุญไหมเพราะเขาเลี้ยงเพื่อนเขาไม่ได้เอาอะไรแต่ถ้าเขาเลี้ยงด้วยน้ำเมามันก็บุญไหมคะคือเขาก็บอกว่ามันก็มีแล้วแม่ก็เลยบอกนี่ไงบุญก็คือเธอก็ยังหาทรัพย์ได้ยังทำงานทำการได้มีเงินหาหมอไงจ่ายค่าหมอไงแต่เธอไม่สามารถดับเวทนานี้ได้เพราะว่าต้องกินยาจนรู้สึกว่ามันเบอร์มากนี่แค่ข้อแรกนะนะคะเห็นภาพชัดเลยเนาะเห็นค่อนข้างชัดกับในเรื่องของกุศลกรรมบทในเรื่องของการกระทำเพราะว่าอย่างเรื่องบางเรื่องอะค่ะบางเรื่องมันก็ไม่ค่อยอยู่ในไข่มันอาจจะแบบพอมไม่ได้อยู่ในสิ่งที่เราอ่านเราเรียนรู้บางเรื่องมันก็มีความเข้าใจผิดว่ามันไม่ใช่กับอกุศลด้วยนะคะเพราะเขาไม่เคยคิดนะคิดว่าในเรื่องของขโมยนี่ทุกคนทราบนะคะไม่น่าจะมีอะไรพลาดไหมลูกมันก็มีนะอะอย่างลูกโยคีเนี่ยเขาก็มาถามค่ะนะว่าเขาอะมันก็เหมือนกับว่าที่บ้านเขานะมันก็เหมือนกับว่าปลูกของคือใครกินก็หยิบกินได้
แต่ว่าเจ้าของเนี่ยเขาตั้งใจจะปลูกแล้วเอามาแจกเหมือนก็มาทำโรงทานมาอะไรเงี้ยไม่ได้เฉพาะเจาะจงให้กับคนไหนไหนทีนี้เหมือนกับว่าเขาก็เก็บที่จะเอามาทำบุญโรงทานแหละแต่ปรากฏว่าคือเจ้าของเจตนาทำไว้เพื่อที่จะเอามาแจกโรงทานนะไปทำบุญที่วัดนะเจตนาของเขาแต่เขาก็ขายก็กินนะแต่เพื่อนเหมือนเพื่อนใกล้ๆกันอย่างเงี้ยเขาก็มาเห็นคือคนเนี้ยเด็ดเรียบเก็บผลหมากรากไม้ที่มาทำบุญโรงทานไปทำบุญวัดแต่คนเนี้ยก็บอกว่าเขาก็มีส่วนช่วยตรงนี้เหมือนกันเด็ดของแล้วเขาก็บอกว่าเป็นตะกร้าเลยเขายังไม่ได้มาถึงวัดยังไม่ได้มาโรงทานแต่คนเนี้ยมาเห็นก็บอกเขาขอเถอะเขาขอคนนี้เขาก็ให้คนนี้ไปเขาก็บอกว่าตอนแรกอ่ะเขาให้โดยไม่ได้คิดอะไรแต่พอเสร็จแล้วแม่มาพูดถึงเรื่องอกุศลกรรมบถที่ทำโดยพูดถึงว่าของเนี่ยมันตกแล้วเขาไปหยิบโดยไม่ได้ไปแจ้งหรือว่าไปอะไรอย่างนั้นเราก็บอกว่าบางครั้งคนนั้นเขาอาจกำลังเดินไปหาก็ได้เราก็คือของที่ไม่ได้เจตนาใช่ไหมแต่ก็ถือว่าทำไมได้ไปแจ้งส่วนกลางไม่เข้าใจค่ะหมายความเขาเป็นเจ้าของที่เด็ดมาเตรียมไว้ส่วนเอาไว้เขาไม่ได้เป็นเจ้าของคนที่เด็ดเตรียมไว้คือคนที่ไม่ใช่เจ้าของใช่Oh. คือเจ้าของเขาไม่อยู่แล้วของมันสุกแล้วก็เลยไปช่วยเขาเก็บคือคนทำไม่ใช่เจ้าของใช่แล้วมีเพื่อนมีคนที่เดินมาแล้วก็เคยช่วยเคยให้เคยอะไรไปเคยช่วยกันเคยมาช่วยรดน้ำบ้างช่วยอะไรบ้างเพราะบ้านติดกันค่ะแต่ของเนี้ยเจ้าของเนี้ยเขาตั้งใจว่าเขาเคยตั้งใจว่าเอาไปทำบุญแต่มาวันหนึ่งคนที่เอาไปเก็บเนี่ยก็เจตนาดีคือเก็บไว้เก็บที่จะมาให้เก็บว่าจะให้ส่วนให้วัดให้วัดให้แต่ปรากฏว่าระหว่างทางก็เพื่อนที่มาช่วยรถเพื่อนมาเห็นเพื่อนมาเห็นเพื่อนเลยบอกว่าขอมาให้เขาเถอะเพราะเขาก็กินทีนี้เขาบอกว่าที่เอาที่เจ้าของที่เขาเจตนาทำบุญก็ไม่ได้ไม่เหลือเลยใช่เขาก็บอกเขาก็ยกให้ไปหมดเลยเสร็จแล้วเขามาฟังแม่พูดเขาก็เลยบอกเอ๊ะคุณแม่อย่างเนี้ยเขาที่ให้ไปกับคนที่ได้เอาไปเนี่ยจะชื่อว่าขโมยไหมแม่บอกก็ไม่ถึงกับขโมยนะแต่ถือว่าบกพร่องข้อหนึ่งฟังดีๆว่าเจ้าของเขาปลูกแล้วเขาตั้งใจจะทำบุญทำทานกับวัดกับเอามามูลนิธิคือพูดง่ายๆคือเด็ดเจตนาหลักเป็นอย่างนั้นใช่แต่ระหว่างนั้นก็มีการแบ่งปันไปบ้างไม่ได้ไปบ้างยกให้เขาไปหมดเลยเขาบอกมันก็เป็นตะกร้าเขาก็ทำตะกร้ามือแบบเนี้ยไม่ค่ะไม่หมายถึงเจตนาเจ้าของเขามีพฤติกรรมก็คือมีการแบ่งไปทำให้คนแบ่งให้คนอื่นบ้างใช่เขาก็มีให้แบบ2ลูก3ลูกอะไรเนี้ยแต่เขาเนี้ยคือคนนั้นน่ะขอเนี่ยคือเอาไปทั้งหมดเลยทั้งที่คนนั้นน่ะคนเดียวเขาก็เลยรู้สึกเอ๊ะมันบาปไหมแม่ก็บอกไม่ถึงกับบาปร้ายแรงแต่ถือว่าไม่บริสุทธิ์เพราะหนึ่งลูกไม่ได้บอกเจ้าของเขาก่อนและเจตนาเจ้าของเขาต้องการเอามาเป็นที่สาธารณะแต่เนี้ยเขาก็ลูกก็ได้บุญแต่มันเป็นบุญที่คนที่เอาไปก็รู้แต่จริงๆเขาคนเดียว3ลูก2ลูกอย่างผลไม้ 2-3 ลูกมันก็น่าจะเหมาะกับคนที่กินได้ 2-3 วันอยู่นะแต่นี่เขาเอาไปคือเขาทำมือนะซึ่งแม่ก็ไม่ได้รู้มากน้อยแค่ไหนแม่ก็เลยบอกว่าถือว่าบกพร่องนะค่ะนะคะก็ถือว่าค่อนข้างมีความบกพร่องถ้าใครที่ยังเผลอเพลินกับเรื่องนี้อยู่ก็ต้องมีความระมัดระวังนะคะเนาะเพราะมันอยู่ในกุศลกรรมบถนะคะใช่รายละเอียดมันค่อนข้างมีหลากหลายแล้วก็หลายแง่มุมมากเลยนะคะในเรื่องของการพูดเท็จปกติเป็นผู้ปกติพูดเท็จเขาอยู่ในสภาในบริษัทก็คืออยู่ตรงไหนก็ยังเป็นคนที่ชอบพูดคำพูดไม่ตรงไม่ซื่อไม่ตรงมีคดมีงอแถมยังชอบบางครั้งก็พูดโกหกด้วยอามิสินจ้างด้วยก็คือจ้างเขาจ้างให้โกหกก็เอา มันดูอันนี้ก็ทำให้ลูกต้องถามก่อนความบริสุทธิ์ของอากุศลกรรมบถที่สุดแล้วคือความบริสุทธิ์แล้วถ้าเราทำผิดใน10ข้อเนี้ยค่ะ
มันก็ถือว่าบกพร่องมันก็ทำให้ชีวิตของคนเราจะสังเกตไหมว่าถ้าลูกได้ฟังในเรื่องโลกธรรม8ในครั้งที่แล้วนั่นน่ะทำให้พวกเขาได้เจอในเรื่องที่มันไม่ได้ดังปรารถนานั่นแหละมันก็มาจากพฤติกรรมของคนทั่วๆไปที่เป็นแบบนี้ความเผลอความเพลินมันก็ทำให้ชีวิตเหมือนคนเราเดินเนี่ยมันก็มีอุปสรรคชีวิตเกิดขึ้นค่ะอือหือนะคะโอเคก็พอมองภาพออกว่าทำไมเนาะอกุศลกรรมบถเราถึงมันเป็นที่ที่แบบว่ามันเป็นสถานการณ์ที่ค่อนข้างต้องรอบคอบแล้วก็มันไม่ใช่แค่ศีล5ละมันมีรายละเอียดมากขึ้นแล้วจริงๆแล้วมันกลายเป็นว่าทุกคนไม่เคยส่วนใหญ่คนบอกไม่เคยได้ยินอกุศลกรรมบถ10ค่ะอืมแม่แบบบอกโอ้แต่ศีล5เขาได้ยินใช่ใช่ศีล5นะคะอย่างเช่นวาจาเราก็จะได้ยินว่าการพูดเท็จการพูดจาส่อเสียดแล้วก็ยุยงส่อเสียดกับยุยงเนี่ยมันมีความใกล้เคียงกันมากเลยใช่ส่อเสียดรายละเอียดมันส่อเสียดเป็นเหมือนแบบว่าชอบพูดแซะพูดพูดแซะพูดเจตนาไม่ดีด้วยเป็นการแซะแบบเจตนาไม่ดีแบบแล้วยุยงก็คือทำให้เขาแตกแยกเหมือนคนนี้พูดเรื่องนี้เราฟังไม่ถนัดหรอกแต่เราไปพูดเรื่องเกิดทำให้เขาเกิดความแตกแยกเกิดความระแวงสงสัยแต่มันเป็นความแต่มันเป็นต้องแสดงว่าการยุยงเนี้ยจะต้องเป็นการที่จะยุยงได้เนี่ยคือปรารถนาให้เขาแตกแยกแต่สมมติว่าไม่ได้มีเจตนาอยากให้เขาอยากให้มันแตกแยกหรอกแต่เหมือนจะคนมาพูดเนี่ยมันจะต้องเป็นความแต่มันมีอย่างนี้คุณแม่สมมติว่าเขาต้องแตกแยกกันจริงๆเพราะคำพูดเราแต่ปรากฏว่าไอ้คำพูดที่พูดเนี่ยถ้าสมมติว่ารู้ในอนาคต อย่างไรก็แตกแยกอะคือเหมือนกับว่าเห็นแล้วว่าพฤติกรรมมันไม่ดีแล้วมันมีข้อบังเอิญว่าคนคนนั้นเนี่ยไปเจอสถานการณ์ที่เฮ้ยทำไมมีพฤติกรรมแบบนี้อะเหมือนบางทีก็เจอกับตัวแล้วก็ทำยังไงดีล่ะถ้าจะไม่บอกคนนี้ก็กลัวจะซ้ำรอยตัวเองอันนี้ก็บอกมาแล้วเขาก็ในที่สุดก็มันกลายเป็นที่มาของความหวาดระแวงและแตกแยกก็ต้องหมั่นให้เขาสังเกตเอาสังเกตเอาแล้วว่าเราจะอยู่กับคนอย่างนี้อย่างไรค่ะไม่ใช่ให้เกิดการแตกแยกแต่ว่าก็ต้องดูนิดนึงก็คือเล่าให้ฟังว่าว่ามันเป็นการเจอของเราที่เราเจอซึ่งหน้าเป็นอย่างนี้ดังนั้นก็ต่อไปคือไม่ใช่ว่าให้เลิกคบหรืออะไรแต่ว่าให้สังเกตแล้วก็ระวังหน่อยนึงพิจารณาเอาเองพิจารณาเอานะเพราะเราเองก็ยังต้องคบกันอยู่ด้วยกันพบกันคือเรื่องคำพูดเนี่ยเป็นอะไรที่แบบแม่ก็เจอกับตัวเองหลายๆครั้งแม่ก็อ้าวพูดอย่างนี้ไม่ได้เจตนาเป็นอย่างนี้นะแต่แปลไปเนี่ยมันเหมือนกับจากขาวมันเป็นดำหรือจากดำเนี่ยมันเป็นขาวคือมันคนละเรื่องนะคะอันนี้ก็เห็นภาพชัดแล้วอย่างเช่นคำพูดพอดีต้องเร่งเวลานิดนึงนะคะคุณแม่เพราะว่าจะหมดเวลาแล้วแต่หลายเรื่องก็ไม่เป็นไรลูกเพราะยังไม่ได้ถามเลยกุศลอกุศลกรรมบถ10ลูกเป็นไรจริงๆแล้วเป็นรายละเอียดที่ไม่สามารถจะพูดในระยะอย่างนี้ได้อย่างน้อยได้ฟังไว้เป็นรายละเอียดนั่นสิคะเพราะว่าหลายๆครั้งเราก็เผลอจริงๆนะเผลอด้วยกายวาจาใจนะคะอย่างเช่นนี่เราคุยในเรื่องของการกะวาจาไม่สะอาดนะมีตั้ง4ข้อแล้วมีอยู่ข้อหนึ่งที่ลูกก็ไม่เข้าใจนะคะ อย่างคำพูดคำหยาบพูดกล่าววาจาที่หยาบคายกล้าแข็งทำให้ผู้อื่นข้องใจเดือดร้อนนี่อันนี้เหมือนกับแบบเรื่องคำด่าหยาบคายที่มันแบบ อันนี้เดือดร้อนแก่ผู้อื่นใกล้ต่อความ โกรธไม่เป็นเพื่อสมมติอันนี้ลูกขออนุญาตเพราะลูกก็เห็นว่ามันมีจริงๆนะในสังคมคำหยาบคายสมัยพ่อขุนนี้ค่ะแต่คนพูดน่ะเขาไม่ได้มีความรู้สึกว่าอยากจะไม่ได้พูดด้วยความรู้สึกเขาไม่คิดว่ามันหยาบหมายถึงเขาไม่คิดว่ามันเป็นคำหยาบเขาคิดเป็นคำพูดที่เขาพูดสมัยพ่อขุนเป็นปกติแต่โดยเนื้อแท้เขาแค่พูดถึงเฉยๆเขาไม่ได้มีเจตนาก่อกวนก่อให้เกิดความหงุดหงิดอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็ต้องดูเจตนาเป็นที่ตั้งนะลูกนะค่ะไอ้อย่างนี้มันก็เป็นคำหยาบเหมือนกันนะมันเป็นความหยาบแบบไหนเจตนาอะลูกต้องไปดูเจตนามีเพ้อเจ้อนี้ทุกคนน่าจะชัดเจนค่ะน่าจะชัดเจนเพราะว่าไอ้คำว่าเพ้อเจ้อนี่น่าก็ในพระสูตรก็ชัดเจนอ่ะฟังเยอะๆแล้วกันค่ะเนาะเพราะว่าบอกว่ากล่าวไม่อิงกล่าวไม่จริงกล่าวอิงอัดกล่าวอิงธรรมไม่อิงธรรมไม่อิงวินัยอะไรอย่างเงี้ยก็มันไม่มีเนื้อหาสาระอะไรไงพูดไปเรื่อยบางทีแบบว่าอะไรนะ
อย่างบางทีอย่างบางคนเขาไม่ได้พูดแบบนี้เขาไม่ได้มีเจตนาแบบนี้ก็อนุมานเอาว่าเขาเคยเป็นอย่างนี้เขาน่าจะต้องทำแบบนี้แน่ๆเลยแล้วก็เลยเอาคำความคิดตัวเองอะไปพูดเพ้อเจ้อให้ก่อความเสียหายโดยไม่ได้เจตนามันเพลินไปอ่ะบางคนอ่ะเพลินไปกับตัวนึกคิดไปในหัวเหมือนศรัทธาเห็นเป็นนู่นเป็นนี่เยอะแยะมันเพ้ออันนี้ก็ถือเป็นความเพ้อเจ้อเหมือนกันใช่เพ้อเพลินไปกับแบบแต่ยังไม่ทันได้ก่อทุกข์ให้คนอื่นแต่ก็ยังอยู่ในข้อที่ทำให้ไม่วาจาไม่สะอาดเหมือนกันถูกต้องโอเคแล้วบางทีมันก็อาจจะก่อความเดือดร้อนให้คนอื่นก็ได้เพราะบางทีมันเพ้อเจ้อไปทำให้คนอื่นเดือดร้อนได้เหมือนกันเพราะมันก็เข้าไปจากเพ้อเพ้อก็กลายเป็นเรื่องจริงเรื่องจังก็อาจจะกลายเป็นความทะเลาะเดือดร้อนกันเกิดขึ้นได้เพราะมันพูดมันไม่จริงไปมันก็เกิดการเข้าใจผิดนะเออถ้าจริงๆเราก็คือเวลามันหมดแล้วนะคะเราต้องไปทำความดีร่วมกันแล้วเอาได้ต่อให้อยากพูดยังไงก็เป็นคอมเมนต์กลับมาแล้วกันนะคะเดี๋ยวส่งคำตอบไปให้นะจ๊ะเชิญเลยค่ะคุณแม่เรามาทำบุญใหญ่นะที่ไม่ต้องใช้อะไรเลยแต่ต้องใช้ศรัทธาใช้วิริยะใช้สติแล้วก็ใช้สมาธิแล้วก็ต้องใช้ปัญญาคือความรู้ระดับหนึ่งคือได้ยินได้ฟังมาระดับหนึ่งนะเรามาทำความเพียรพยายามประคองลมหายใจนะรู้ว่าลมหายใจเข้าลมหายใจออกประคองเบาๆอย่าจ้องมากพอคิดก็กลับมาลมหายใจThank you.
ยินหนอยินหนอยินหนอทุกท่านได้นั่งมาพอสมควรแก่เวลาแล้วนะคะขอให้คุณแม่นะคะเป็นผู้นำพาหล่อแผ่เมตตานะคะสาธุสาธุสาธุก็ให้ทุกท่านนะคะน้อมบุญถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ถึงองค์ปัจจุบันพระธรรมที่สั่งสอนพระอริยสงฆ์ผู้มีเมตตาด้วยเดชแห่งบุญนี้ขอน้อมบุญถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทุกๆพระองค์ถึงองค์ปัจจุบันพระบรมสารวงศ์สมเด็จพระสังฆราชพระสยามเทวาธิราชบรรพบุรุษของพวกเราทุกท่านข้าราชการทหารตำรวจตระเวนชายแดนประชาชนทุกหมู่เหล่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆพระองค์ที่ปกปักรักษาสถานที่แห่งนี้ทั้งในตัวนอกตัวในบ้านนอกบ้านทุกทิศทุกทางจนสุดโลกสุดขอบจักรวาลอนันตจักรวาลขอให้พวกเราทั้งหลายเป็นมิตรที่ดีต่อกันอย่ามีเวรต่อกันอย่าเบียดเบียนกันและกันขอให้พวกเราทั้งหลายจงเป็นผู้มีความสุขมีสติสัมปชัญญะอยู่ทุกเมื่อให้เวลา1นาทีในการส่งความปรารถนาที่จะเริ่มสาธุสาธุสาธุก็ขอให้ทุกท่านสุขสมบังดังที่ปรารถนานะคะถ้าสิ่งที่ปรารถนานั้นไม่ผิดศีล5ขอให้สำเร็จโดยฉับพลันนะคะค่ะสาธุสาธุสาธุนะคะเนาะรายการวันนี้นะคะก็จบลงแล้วนะคะแล้วก็เชื่อว่าทุกวันนี้นะคะทุกท่านที่ได้รับฟังอยู่ก็เป็นประโยชน์แล้วก็เพิ่มภูมิธรรมของทุกท่านนะคะให้มีความละเอียดศีลบริสุทธิ์มากขึ้นเลยนะคะยังไงเนาะยังไงก็ฝากติดตามรายการของมูลนิธิโพธิวนานะคะในทุกๆวันในเวลาเดียวกันเลยนะคะมีช่วงเวลา1ทุ่มหรืออาจจะบางรายการอาจจะประมาณ1ทุ่ม15นะคะยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะวันนี้เนาะทำกับโลกเจอกันอีกทีในวันพฤหัสหน้าแต่ยังมีรายการอื่นๆนะคะในทุกๆวันเลยยังไงก็กดแชร์กดไลค์นะคะกดไลค์กดติดตาม follow โพธิวนาไว้เลยนะคะเราทุกท่านก็จะได้รับทราบรับชมในสิ่งที่อัปเดตใหม่ๆรวมถึงหลายใดท่านนะคะที่ติดตามผ่านช่องทางของ YouTube Channel นะคะท่านก็จะได้รับทราบรายการใหม่ๆนะคะกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนทุกๆครั้งที่มีอะไรอัปเดตนะคะยังไงก็กราบอนุโมทนาบุญกับทุกท่านณที่นี้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะ